สวัสดีครับผมบุญแต่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงหรือ f-stop นะครับกล้องถ่ายภาพนะครับจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือเลนส์นะครับเลนส์ก็จะมีที่เขาเรียกกันว่ารูรับแสงหรือค่า f-stop นะครับรูรับแสงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคอยรับแสงนะครับเข้ามาในเซนเซอร์ของภาพรูรับแสงเนี่ยยิ่งถ้าเราเปิดค่ารูรับแสงให้มันกว้างมากเท่าไหร่แสงเข้ามาเป็นไงครับเข้ามามากแต่ถ้าเราเปิดรูรับแสงแคบแสงก็เข้ามาน้อยนะครับเปรียบเสมือนง่ายๆเราเปิดหน้าต่างฮะถ้าเราต้องการให้แสงสว่างมากๆเราเปิดหน้าต่างกว้างๆแสงเข้ามาเยอะแต่ถ้าเราเปิดหน้าต่างแคบๆแสงก็เข้ามาน้อยมันก็มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ค่ารูแสงซึ่งสัมพันธ์กับมาสเตอร์เมื่อไหร่มันจะเป็นในเรื่องของการโฟกัสภาพนะครับที่เขาเรียกกันว่าการถ่ายภาพชัดลึกชัดตื้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะฮะว่าเราใช้รูแสงขนาดเท่าไหร่จะได้ภาพแบบนี้นะครับเราใช้รูแสงแบบนี้จะได้ภาพแบบนั้นนะครับจะมีตัวอย่างภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับภาพนี้จะเป็นม่านรูรับแสงที่อยู่ในเลนส์เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่กระทบเซ็นเซอร์ของภาพเปรียบเสมือนหน้าต่างนะฮะที่คอยเปิดรับแสงเข้ามาซึ่งจะมีค่าเลขต่างๆจะเป็นค่าเรียกว่าค่า f-stop ตอนนี้เราเห็นค่า f-stop ข้างล่างใช่ไหมครับเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูเมื่อเราเปิดค่า f-stop 2.5 ม่านรูรับแสงก็จะเปิดกว้างแสงก็เข้ามาเยอะนะครับแต่ถ้าเราเปิดตัวเลขน้อยลงมาหน่อย F8 มารูแสงก็จะแคบลงมาภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของมืดลงมาอีกนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราเปิด F22 เนี่ยภาพที่ได้มาแสงก็จะน้อยลงมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างภาพให้ดูนะครับว่าเมื่อเราเปิดค่ารูแสงโดยไม่สัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์เนี่ยภาพที่ได้มันจะมีลักษณะแบบไหนนะครับตอนนี้ค่า F4ชัตเตอร์สปีด125 ISO 200ภาพที่ได้ก็จะสว่างเลยเพราะว่าม่านรูแสงมันเปิดกว้างนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นค่า F5.6 ภาพก็จะมืดลงมาหน่อยแต่ชัตเตอร์สปีดเนี่ยก็จะเท่าเดิมคือ1:125นะครับเมื่อเปลี่ยนเป็น F8 รูแสงก็แคบลงมาภาพก็จะมืดลงมาชัตเตอร์สปีดก็ยังเหมือนเดิมยังเปิดปิดเท่าเดิมอันนี้จะเป็นค่า f-stop ที่16ชัตเตอร์สปีดก็เท่าเดิม125ภาพก็จะมืดลงมาตอนนี้ f-22 เลยตอนนี้ก็เลยมืดเลยนะฮะภาพก็เลยมืดดำไปเลยซึ่งแสงก็เข้ามาน้อยลงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปิดม่านรูรับแสงให้สัมพันธ์กับชัตเตอร์สปีดเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวเนื่องของเรื่องการโฟกัสภาพซึ่งมันจะเรียกกันว่าภาพชัดลึกชัดตื้นที่เพื่อนๆได้เคยได้ยินกันมาการถ่ายภาพชัดลึกชัดตื้นเดี๋ยวผมจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูอันนี้เมื่อเราใช้ค่า f2.8 ชัตเตอร์สปีด1:60ภาพที่ได้มาก็จะเป็นลักษณะของชัดตื้นอันนี้ดูนะฮะ 2.8 1:60เมื่อเราเปลี่ยนเป็น F4 เห็นไหมฮะเห็นดีเทลข้างหลังไหมครับก็จะเริ่มมาแล้ว 5.6 ดีเทลข้างหลังก็จะเริ่มมามันก็จะมีความชัดเริ่มเข้ามานะครับ F8 ก็จะชัดลงมาเรื่อยๆนะครับ F11 เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของชัดลึกเรื่อยๆนะฮะมีความคมชัดขึ้นเรื่อยๆยิ่งตัวเลข F เยอะๆภาพก็จะมีความคมชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีข้อควรระวังที่จะเราไม่ลดขนาดรูรับแสงจนมากเกินไปแล้วหรือที่เรียกว่าเปิดค่า F ตัวเลขเยอะๆอ้าวบางคนเขาก็มีคำถามว่าเอาไหนบอกว่าเปิดค่า F เยอะๆแล้วภาพจะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น
บางคนอยากให้ภาพมีความคมเปิด F22 จริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะฮะอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูจริงๆเมื่อเราเปิดรูรับแสงมากเกินไปอ่ะมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเกิดการกระจายแสงทำให้เกิดแสงสะท้อนที่ผิดปกติรอบม่านรูรับแสงเนี่ยเพราะทางผ่านให้แสงเข้ามามันแคบเกินไปอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูภาพนี้ค่า F21 เอ้ยครับ ค่า F11 นะครับเห็นไหมครับอีกภาพนึง F22 เป็นไงฮะตรงนี้เบลอเลยซึ่งมันเปิดมากเกินไปจริงๆแล้วใช้ค่า F11 ก็พอ F8 F9 ก็พอไม่จำเป็นต้องไปถึง F22 อะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกอะเมื่อเราเปิดม่านรูแสงแคบจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้แสงสะท้อนที่ผิดปกติเพราะทางผ่านแสงมันแคบจนเกินไปจริงๆแค่ F8 F11 ก็พอแล้วฮะวันนี้ผมก็พูดถึงเรื่องของรูรับแสงแล้วนะครับคลิปต่อไปเขาน่าจะพูดในเรื่องของ Shutter Speed หากมีความบกพร่องประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ใน YouTube ด้วยนะครับบุญแต่งโฟโตกราฟี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ